ในบรรดานักเตะของสเปิร์ในฤดูกาลนี้เมื่อพูดถึงนักเตะฟอร์มดีพวกเขาก็มักจะหันหานักเตะอย่างซนฮึงมินเจมส์มาดิสันอิบิสุมาและปาปซาหรือพวกเกมรับอย่างคริสเตียนโรเมโรมิกกี้ฟันเดเฟนเปโดปาโรและกุยโยโมวิคาริโอแต่ถ้าที่จริงแล้วนี่ครับมันจะมีนักเตะอยู่คนหนึ่งที่มักจะถูกมองข้ามอยู่บ่อยๆทั้งที่เขานั้นก็เป็นแบ็กซ้ายที่ฟอร์มโดดเด่นเบอร์ต้นๆของพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้เลยทีเดียวเขาทั้งอายุน้อยนะครับเพียงแค่21ปีสูงตั้ง187ซมความแข็งแกร่งความเร็วและการจ่ายบอลที่ดีชื่อของเขาคือเดสตินีอุโดกิแข้งหนุ่มกำยำล่ำสันชาวอิตาเลียนที่ทีมซื้อเข้ามาตั้งแต่ซัมเมอร์2022ในราคาย่อมยาวเบาๆนะครับเป็นเพียงแค่ราคาแค่15ล้านปอนด์จากอูดิเนเซ่ความเป็นมาของเด็กหนุ่มคนนี้ค่อนข้างซับซ้อนนิดหน่อยในเรื่องของเชื้อชาตินะครับอิเยโนมาเดสตินีโอโดกีเกิดหลังจากฟุตบอลโลกปี2002ราวๆ5เดือนเป็นลูกชายของคุณพ่อแฟรงคินและคุณแม่เคทคู่สามีภรรยาชาวไนจีเรียที่อาศัยอยู่ที่เมืองเวโรนาในประเทศอิตาลีเขาโตมาอย่างมีคุณภาพในด้านภาษาเขาพูดได้ถึง3นะครับไม่ว่าจะเป็นอิตาลีอังกฤษและภาษาท้องถิ่นของไนจีเรียรวมถึงพ่อแม่ก็มีฐานะปานกลางค่อนข้างไปทางดีพวกท่านเลี้ยงลูกชาย3คนเป็นอย่างดีโดยที่โอโดกีนั้นคือลูกคนกลางนะครับโอโดกีหลงรักในฟุตบอลทันทีที่จำความได้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กหนุ่มที่ใช้เท้าซ้ายได้อย่างมีพรสวรรค์แม้พรสวรรค์ในช่วงแรกจะถูกนำไปลงใส่ทุกสิ่งที่อยู่ในบ้านเขาเตะทุกอย่างที่ขวางหน้าสมัยยังเป็นตาตัวเล็กเขาเคยร้องไห้ตอนที่พี่ชายของเขานั้นได้ไปฝึกซ้อมฟุตบอลแต่เขาไม่ได้ไปเพราะเขาเด็กเกินนะครับจากนั้นไม่นานอูโดกีก็เริ่มต้นกับเฮรัสเวโรนาในวัย9ขวบอูโดกีเป็นเด็กหนุ่มที่ทะเยอทะยานมากๆนะครับเขาเป็นเหมือนเด็กดาวรุ่งเก่งๆคนอื่นๆตรงที่มักจะได้เล่นกับทีมที่มีอายุเยอะกว่าเสมอและประเด็นก็คือเขาก็ดันเก่งกว่ารุ่นพี่เหล่านั้นซะด้วยนี่สิครับย้อนกลับไปช่วงก่อนที่เขาจะเซ็นสัญญากับเวโรนามีแมวมองจำนวนมากไปเชื่อว่าอูโดกีนั้นอายุเพียงแค่9ขวบนะครับเขาคิดว่าเด็กน้อยคนนี้อาจโตกว่าที่คิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างทักษะความสามารถหรือทัศนคติที่โตเกินวัยจึงมีการเช็คหลักฐานสูติบัตรกันอย่างวุ่นวายเลยครับจนกระทั่งทุกอย่างก็แจ่มแจ้งแดงแจ๋อูโดกิอายุเท่านั้นจริงๆและทำให้หลายทีมต้องการเขาเข้าสู่อะคาเดมี่แต่ทว่าก็เป็นเวโรนานั่นแหละครับที่เป็นสโมสรที่ได้ตัวเขาไปร่วมอะคาเดมี่ทว่าหลังจากนั้นนะครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นกับเขาเมื่อเด็กหนุ่มเจนซีแบบเขาดันโตขึ้นมาถูกยุคอูโดกิก็ค้นพบไอดอลของเขาเข้าเต็มเป้าแล้วชายคนนั้นก็คือหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกช่วงเวลานั้นอย่างมาเซโลแบ็กแซมบ้าจอมเทคนิคแห่งเรอัลมาดริดที่เข้ามามีอิทธิพลต่ออูโดกิเต็มๆในการเลือกตำแหน่งการเล่นโดยที่อูโดกินั้นเลือกจากการเปลี่ยนตำแหน่งจากกองหน้ามาเป็นแบ็กซ้ายด้วยประการราชนีนี่เองนอกจากจะเป็นเบอร์1ในด้านความสามารถที่สถาบันเยาวชนของเวโรนาแล้วนะครับอูโดกิยังเป็นแข้งดาวรุ่งที่มีสรีระสูงใหญ่และแตกต่างจากเด็กหนุ่มคนอื่นๆทั้งหมดแต่ทว่ายังคงรักษาความว่องไวความคล่องตัวและเทคนิคเอาไว้ได้เป็นอย่างดีนั่นทำให้เขาได้เปรียบคนอื่นๆและการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเวโรนาในวัยก่อน18ปีตั้งเกือบ3สัปดาห์แน่แม้ว่าอูโดกิจะเข้ากับทีมชุดใหญ่ได้เป็นอย่างดีแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้มีโอกาสที่ถูกหยิบยื่นมาให้มากนักแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับตรงที่ช่วงเวลาอันน้อยนิดที่เวโรนากลับไปอยู่ในสายตาของอันเดรียคาเนวาเล่แม่มองชื่อดังจากสโมสรอูดิเนเซ่ที่เล็งเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเขาเขาเป็นเด็กที่เก่งเกินวัยเขาอายุเพียงแค่18ปีและเล่นให้เวโรนาไปไม่กี่นัดแต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะรู้ซึ้งถึงศักยภาพที่เขามีคาเนวาเล่กล่าวกับคอริเอเร่เดลโลสปอร์ตเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล 2020-2021 คาเนวาเล่ก็แนะนำให้สโมสรดึงตัวโอโดกิเข้ามาด้วยสัญญายืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาด4ล้านยูโรเขาไม่ต้องปรับตัวอะไรให้มากและเพียงฤดูกาลแรกเขาก็สถาปนาเป็นแข้งตัวหลักให้กับทีมทันทีด้วยการลงสนามมากถึง37เกมในทุกรายการและได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากในวงการลูกหนังมักกะโรนีว่านี่อาจจะเป็นอนาคตที่สำคัญในทีมชาติอิตาลีต่อไปในภายภาคหน้าโดยคุณพ่อของเขาอย่างแฟรงคินได้กล่าวไปว่าเรารู้ว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากแต่เขาอาจจะเป็นได้มากกว่านั้นผมมักจะสนับสนุนลูกชายในทุกสิ่งผมมักจะบอกเขาให้เขานอนให้เร็วเพราะมีเกมในวันพรุ่งนี้และบอกให้เขาเติมพลังก่อนเกมเสมอหลังจบเกมผมจะพาเขาไปพักผ่อนและการไปกินแมคโดนัลด์คือจุดมุ่งหมายปลายทางของเราอยู่เสมอเลยครับแต่ถ้าอยากเดินทางอย่างนิ่มๆสบายๆผ่อนคลายก่อนทานมื้อค่ำแล้วก็อย่าลืมเป็นเจ้าของ Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ You Drink Don't Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อความสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cost We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการตลอดระยะเวลาที่โอโดกิลงเล่นกับอูดิเนเซ่พ่อและแม่ของเขาไม่เคยพลาดเกมที่เขาได้ลงเล่นแม้แต่เกมเดียวแต่เป็นเฉพาะในเกมในบ้านนะครับถึงแม้จะเป็นชาวคริสเตียนผู้เคร่งศาสนาและมีกิจกรรมในทุกๆวันอาทิตย์ก็ตามทีเวลาค่อยๆผ่านไปจนถึงครึ่งทางของโอโดกิกับอูดิเนเซ่ตัวของเขาเองก็เข้าไปอยู่ในสายตาของฟาบิโอปาราติซี่ผู้อำนวยการกีฬาของสเปอร์ในทันที
ปาราติซีต้องตบตีแย่งชิงกับอินเตอร์หนักมากเพราะเวลานั้นทัพงูใหญ่ก็ชื่นชอบในตัวอุโรกีอยู่ไม่น้อยเลยแต่สุดท้ายก็เป็นสเปอร์ที่ชนะในการล่าลายเซนแข้งหนุ่มชาวอิตาเลียนมาครองได้สำเร็จในเดือนสิงหาคมปี2022โดยที่สเปอร์เองก็คิดมาก่อนแล้วว่าต้องการให้อุโรกีนั้นอยู่ที่อิตาลีต่อไปอีกสักปีจนส่งให้อูดิเนเซ่ยืมไปใช้งาน1ซีซั่นอุโรกีเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับระบบของอันโตนิโอคอนเต้กุนซือใหญ่เวลานั้นที่ใช้ระบบวิงแบ็คเป็นหลักซึ่งนั่นเป็นบทบาทที่อุโรกีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอูดิเนเซ่เสมอมาแต่ทว่าทุกอย่างก็มาเปลี่ยนไปในช่วงซัมเมอร์2023เมื่อคอนเต้ที่โดนปลดไปเมื่อฤดูกาลก่อนไม่อยู่อีกแล้วและคนที่เข้ามาก็คือแองปอสเตโคกรูกุนซือชาวออสซี่ที่เริ่มจับเข้าไปเล่นแบ็คซ้ายนับตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นซึ่งถึงแม้จะต้องเล่นเกมรับมากกว่าปกติแต่เขาก็ปรับตัวได้ดีนะครับเขาพัฒนาตามที่โค้ชต้องการในด้านเกมรับก็กระโดดเด่นขึ้นมาอย่างทันตาถึงแม้จะตีชงชางจนเสียเหลืองไปถึง5ใบและแบนแดงอีก1ใบในลีกก็ตามส่วนเกมรุกมันเป็นสิ่งที่เขาโดดเด่นเสมอมาเขาครองบอลสำเร็จในพื้นที่สุดท้ายมากที่สุดในลีกเป็นอันดับ3ถ้านับใน90นาทีนะครับสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของคู่แข่งมากถึง51ครั้งใน90นาทีความเร็วตามแบบฉบับยีนส์เด่นของไนจีเรียและการเลี้ยงบอลกินตัวคืออาวุธสำคัญของเขาเลยทีเดียวแต่ทว่าก็มีจุดอ่อนในด้านการครอสที่ไม่แม่นยำมากพอทำให้จำนวนแอสซิสต์เขาเก็บมาได้เพียงแค่2ครั้งในฤดูกาลนี้ถึงแม้จะยังดูไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่แข้งหนุ่มอายุเพียงแค่21ปียังมีเวลาอีกมากนะครับกับทีมพลังหนุ่มอย่างสเปอร์ในตอนนี้และจากเส้นทางที่พุ่งทะยานของเขาที่ผ่านมาก็อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในเวลาไม่ไกลต่อจากนี้ได้เหมือนกันและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลแม็กซ์